저희 비스트 팬 여러분들 잘 지내셨죠? 아, 오늘 보고 싶고요. 아, 저희 오늘 행복의 한 과자 광고 CF를 찍고 있는데요. 아, 정말 재밌게 촬영하고 있으니까 CF 많이 기대해 주시고요. 많이 많이 애용해 주시기 바라겠습니다, 과자. 아, 저희 비스트 많이 사랑해 주시고요. 항상 끝까지 응원해 주시기 바라겠습니다. 감사합니다. 입맛이 나고요. 한국의 맛을 느낄 수 있는 그런 태국 과자인데 저희도 전에 태국 공연 갔었었는데 그때 먹었었는데 너무나 맛있었어요. 여러분 많이 드셔주시길 바라겠고요. 일단 국물을 찾는 건데 그렇겠죠. 과자가 아마 국물이 아닐까 싶네요. 참 맛있는 과자 국물을 예, 많이 많이 찾아주세요. 저는 말이죠. 저는 비스트의 상체 1인자이기 때문에 힘을 실어버리겠습니다. 제가 이제 헛근육이 아니기 때문에 힘이 좀 있습니다. 힘을 무력을 사용해서 폭력 말고 힘을 사용해서 아마 제 과자 본물을 받게 제가 차지할 수 있지 않을까 싶네요. 액션!
ฮะแอบไปเห็นมาด้วยนะครับว่าคุณต๊อกของเราเนี่ยมีเข้าร่วมฉากในโฆษณาสาหร่ายท่อแก่น้อยตัวนี้ด้วยครับวันนี้ในฉากนี้เล่นเป็นอะไรนะครับรับบทอะไรบ้างในฉากจริงๆใช่ไหมงงเหรอครับจริงๆเล่นเล่นก็คือครับเป็นชายลึกลับคนนึงครับที่เนื่องจากเรื่องเนี่ยเป็นบีทเนี่ยตามหาสาหร่ายครับเป็นเกมค้นหาคุณสมบัติแล้วบีทก็แบบเดินทางแล้วทำให้ลำบากอะไรอย่างเงี้ยครับจนแบบว่าจนสุดท้ายก็มาเจอชายลึกลับคนนึงที่เอาเนี่ยครับเป็นพ่อแก่น้อยเป็นสาหร่ายทั้งนั้นครับก็เกิดก็เจอสมบัติที่คือสาหร่ายครับผมก็แสดงว่าบีทเนี่ยเหมือนกับตามล่าหาสมบัติหาสาหร่ายของเราอยู่แล้วสุดท้ายคุณลึกลึกลับคนนั้นก็คือคุณต้องที่เองไม่เป็นคนลึกลับสุดท้ายเอากันสุดท้ายผมก็เลยมาเจอสาหร่ายที่คุณต้องเอามาให้นะครับใช่แล้วก็เนี่ยครับฉากนี้นะพี่เห็นอยู่ข้างหลังนะครับเป็นฉากที่เป็นฉากสุดท้ายแล้วของเรื่องนะครับครับผมครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมสักพักนี้ผมไปจะลงไปเป็นลงเรือแล้วครับเรียกว่าลงเรือครับมันจะลงเรือลำเดียวนะครับโอ้ลงเรือลำเดียวกันด้วยนะและนี่แหละครับคือการถ่ายทำนะฮะแล้วก็โอ้โหความน่ารักของคุณต๊อกนะฮะยังไงครับพวกเราเดี๋ยวรอติดตามโฆษณาชุดนี้เต็มๆแน่นอนแต่ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวต้องขออนุญาตครับให้คุณต๊อกเราไปเตรียมตัวนะครับเพื่อจะเข้าถ่ายฉากนี้เองเลยนะฮะไม่มีสแตนด์อินนะครับวันนี้ขอบคุณคุณต๊อกมากเลยครับ